ีดีครับทุกคนวันนี้ผมอยู่ที่นะครับบริเวณร้านโคมูระที่เกาะกลางน้ำห้วยนะครับจังหวัดศรีสะเกษครับซึ่งวันนี้ก็จะเป็นนะครับเป็นการทดสอบระบบโดรนนะครับว่าพรุ่งนี้จะมีการโชว์โดรนเองนะครับในแปลอักษรนะครับโดรนกว่า600ลำนะครับซึ่งบรรยากาศที่เราเห็นก็คือจะเป็นบรรยากาศโดรนนะครับด้วยการที่จะบินโดรนได้ต้องมีนะครับเป็นเหมือนต้องมีโค้ดหรือว่าเป็นอัลกอริทึมในการที่จะนะครับกำหนด GPS ในการให้โดรนขึ้นคือก็เหมือนกับเป็นงานวิจัยชิ้นหนึ่งนะครับเป็นงานวิจัยชิ้นนะครับเป็นหรือว่าเป็นหนึ่งในความก้าวหน้าของไอทีคนไทยนะครับที่มีการพัฒนาอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับที่โดรนกำลังเข้าจุดนะครับกำลังเข้าจุดก็จะมีการเตรียมสัญญาณนะครับสัญญาณในการส่งนะครับก็จะมีนะครับที่ส่งสัญญาณแล้วก็จะมีนะครับมีโดรนกว่า600ลำนะครับแล้วก็จะมีไฟในการมาร์กจุดตำแหน่ง GPS ต่างๆนะครับถ้าวันนี้ใครที่พลาดไม่ได้วันนี้จะเป็นการซ้อมจะเริ่มที่เวลานะครับเริ่มเวลา 18:30 นาทีก็สามารถนะครับพี่น้องประชาชนสามารถที่จะมาชมบรรยากาศนะครับชมบรรยากาศการฝึกซ้อมในการวันนี้ก็จะเป็นการกำหนดโค้ดกำหนดนะครับกำหนดมาร์คหรือว่ากำหนดโปรแกรมต่างๆเพื่อนะครับสำหรับใช้ควบคุมอากาศยานไร้ข่าวหรือว่าโดนนะครับอันนี้ก็โดนหลังจากที่นะครับโดนถูกบรรจุมาในแท่นที่เป็นแหลกนะครับแหลกสีขาวแล้วก็จะเอาออกมาในแท่นจุดแล้วก็โดนแต่ละลำก็จะมีรหัสในการกำหนดตำแหน่ง GPS นะครับเพราะว่าการที่จะควบคุมระยะไกลได้ไม่ได้มีการควบคุมเป็นตัวอักษรมีการป้อนโค้ดเขียนอัลกอริทึมในการใช้ AI ในการจัดเป็นรูปนะครับจะมีการแปลเป็นนะครับรูปนะครับ240 SP สีเขียวแล้วจะมีรูปต่างๆที่เป็นอัตลักษณ์ของชาวสีเขียวยังไงก็นะครับพี่น้องถ้าใครพลาดวันนี้นะครับไม่ได้มาดูรอบปฐมมาเลิกนะครับก็สามารถที่จะมาดูพรุ่งนี้ได้นะครับอันนี้บรรยากาศต้องให้ดูบรรยากาศนะครับนี่ครับพร้อมแล้วนะครับอันนี้ก็บริเวณนี้ก็จะนะครับเป็นพื้นที่สงวนนะครับก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับเวลาเทคออฟก็จะมีนะครับมีกล่องส่งสัญญาณต่างๆนะครับเดี๋ยวก็จะการโชว์ก็จะโชว์บริเวณด้านหลังก็จะเป็นนะครับเป็นพื้นที่โล่งนะครับนะอันนี้บรรยากาศนะครับก็เชิญชวนทุกคนนะครับมาชมนะครับชมการโชว์แล้วก็วันที่21นะครับถึง22ก็จะมีการอบรมนะครับรับสมัครการอบรมนะครับการบินอากาศยานไร้คนขับนะครับซึ่งงานที่แล้วที่มีการโชว์ก็คือที่นครพนมซึ่งอันนี้ที่นครพนมเนี่ยก็จะเป็นที่ศรีสะเกษก็จะเป็นการเตรียมการที่นะครับการที่จะบินได้นี่ก็จะมีการใช้ควบคุมโดยระบบคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้บรรยากาศชวนทุกคนนะครับพรุ่งนี้นะครับมาเที่ยวนะครับมาชมวันสุดท้ายของนะครับงาน240ปีศรีสะเกษนะครับก็เป็นการโชว์โดรนนะครับโดยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกัน